ค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำบล็อกนะคะคือวันนี้เราจะไปทำงานก่อนแล้วก็เรามีนัดเจอเพื่อนที่ออสโลนะคะเพื่อนมาจากไทยแล้วเราไปดูกันค่ะว่าหนึ่งวันของเราที่นอร์เวย์จะเป็นยังไงดูราคาน้ำมันวันนี้นะคะมันกันดานมากเลยแบบมากอะมากมากอนุบาลนะว่าที่นี่เขาจะแบบว่าเขาจะไม่ทำแบบใหญ่โตอะมันก็เป็นแบบคล้ายๆแบบเนี้ยไม่ได้แบบดูอะไรมีพิเศษใดๆก็คือกล้ามากที่ทำบล็อกแต่ว่าไม่แต่งหน้านะเดี๋ยวแล้วช่วงนี้เป็นสิวเยอะมากเพราะว่าเราฉีดวัคซีนมาใช่ไหมเราประจำเดือนเราไม่ปกติเมื่อก่อนเราจะเป็นยาคุมที่แบบเป็นคุมฮอร์โมนอะแต่ว่ามันส่งผลกับประจำเดือนใช่ไหมเราก็เลยต้องหยุดตอนนี้ฉันก็เจอเพื่อนแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เราเพิ่งเลิกงานเราก็หิวกันมากเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนซึ่งก็จบที่ร้านไทยค่ะเพื่อนสั่งผัดกะเพราหลังจากที่เรากินอะไรกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกันเลยค่ะแล้วในพาร์คนี้ใช่ไหมจะมีเด็กผู้ชายที่ร้องไห้คนนี้ใช่ไหมก็คือโดนขโมยไป2รอบแล้วตรงนั้นมีคาเฟ่ไว ถึงสถานีรถไฟแล้วนะก็คือต้องขับรถกลับบ้านอีกอยู่บ้านนอกมากเลยเธอก็1วันของเราก็มีแค่นี้นะไปทำงานก่อนแล้วก็ไปนั่งรถไฟไปเจอเพื่อนที่ออสโลเพราะว่าเพื่อนจะไปจุนเซอร์ใช่ไหมแล้วก็แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปปารีสกันค่ะพยายามจะตัดบล็อกให้เสร็จนะเจอกันคลิปหน้านะคะบาย